หลังจากที่มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะว่าการระบาดของโควิด -19 ระลอกล่าสุดเป็นผลสืบเนื่องจากวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ตอนนี้มีการเปิดเผยสถานที่เสี่ยงที่ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เคยเดินทางไปออกมาอย่างต่อเนื่องอย่างกรุงเทพมหานครค่ะได้มีการเปิดเผยข้อมูลอัปเดตไทม์ไลน์สถานที่เสี่ยงโควิด -19 ระหว่าง 13-21 เมษายนโดยนำมาเผยแพร่28เมษายนหลังจากที่มีการไปตรวจสอบไทม์ไลน์ของผู้ป่วยติดเชื้อโควิดปรากฏสถานที่เสี่ยงหรือสถานที่ที่ผู้ป่วยโควิดเดินทางไปมี28จุดอาทิมนัสรีสอร์ทบางแสนจังหวัดชลบุรีเซ็นทรัลพระราม9เขตห้วยขวางร้านมุมอร่อยจังหวัดชลบุรีธกส.สำนักงานใหญ่บางเขนอีเกียบางนาศูนย์อาหารเดอะมอลล์ท่าพระฟู้ดคอร์ทเดอะมอลล์งามวงวานเป็นต้นส่วนจังหวัดนนทบุรีค่ะวันนี้รายงานผู้ป่วยรายใหม่122คนส่วนมากเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงและผู้สัมผัสใกล้ชิดแบ่งเป็นหญิง67คนชาย55คนชาวจีน1คนลาว1คนและเมียนมา2คนโดยพบว่าอำเภอปากเกร็ด33คนค่ะมากที่สุดบางบัวทอง30คนอำเภอเมือง28คนบางใหญ่16คนบางกรวย14คนไซน้อย1คนโดยพบผู้ป่วยแบบมีอาการ76คนไม่มีอาการ46คนขณะที่จังหวัดนครปฐมวันนี้นะคะพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่30คนรวมผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่662คนยังคงค้นหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยตรวจหาเชื้อไปแล้วเนี่ยประมาณ 48,093 คนโดยผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้ป่วยทุกคนได้รับการกักกันแล้วค่ะส่วนที่สมุทรปราการพบผู้ป่วยรายใหม่จำนวนทั้งสิ้น161คนแยกเป็นในพื้นที่123คนก็คืออำเภอเมือง103คนบางพลี7คนพระประแดง8คนพระสมุทรเจดีย์3คนบางบ่อ1คนบางเสาธง1คนและรับมารักษาต่อในสมุทรปราการ38คนมีผู้เสียชีวิต2คนโดยสมุทรปราการค่ะมีผู้ป่วยระลอกใหม่ 1,430 คนเป็นคนในพื้นที่865คนนอกพื้นที่565คนขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐและเอกชนก็ถูกกักตัวเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อรวมทั้งข้าราชการตำรวจอีกไม่ต่ำกว่า20คนหลังตำรวจชั้นสัญญาบัตรของสภ.พระประแดงติดโควิด-19 ค่ะทางด้านของนายแพทย์เทียรพงษ์แก้วพมรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธรได้เปิดเผยนะคะว่ายโสธรมีผู้ติดเชื้อเสียชีวิตโดยเป็นผู้ติดเชื้อโควิดรายที่20ของจังหวัดยโสธรเป็นชายอายุ61ปีมีประวัติก็คือการสัมผัสกลุ่มเสี่ยงกับเพื่อนที่จังหวัดสมุทรสาครเริ่มมีอาการจากการปวดกล้ามเนื้อมีไข้ในวันที่16เมษายนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรวมแพทย์21เมษายนและเสียชีวิต27เมษายนถือเป็นรายแรกของจังหวัดยโสธรที่ผู้ป่วยเสียชีวิตส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพบผู้ป่วยติดเชื้อเสียชีวิต1คนโดยพบเป็นพระภิกษุชื่อพระอธิการทองสุขทิติยาโนอายุ57ปี16พรรษาเจ้าอาวาสวัดกรวดจังหวัดสุราษฎร์ธานีมรณภาพเมื่อเวลา 13:15 นวันนี้ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนับเป็นการสูญเสียพระสงฆ์ซึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระนักพัฒนาเป็นพระวิทยากรประจำค่ายปฏิบัติธรรมให้แก่เยาวชนส่วนที่จังหวัดสงขลาค่ะพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่52คนจากสถานบันเทิง13คนผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อในพื้นที่35คนเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง4คนผู้ป่วยยืนยันสะสม567คนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล393คนรักษาหายแล้ว173คนกำลังสร้างปัญหาอยู่ในขณะนี้และเป็นปัญหาใหญ่ก็คือร้านจำหน่ายอาหารห้องแอร์โดยเคสล่าสุดนะคะที่เชื่อมโยงกับร้านนี้ผู้ติดเชื้อแล้ว16คนค่ะส่วนที่กาญจนบุรีนะคะพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่มากที่สุดก็คือ21คนโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเชื้อที่อำเภอหนองปลือค่ะ
มีผู้ป่วยติดเชื้อถึง11คนทำให้จังหวัดกาญจนบุรีมียอดสะสมตอนนี้อยู่ที่109คนโดยผู้ป่วยติดเชื้อในตำบลหนองปลือนะคะทั้ง11คนได้จัดงานเลี้ยงฉลองวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาภายในงานค่ะมีการร้องเพลงคาราโอเกะและมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จากกรุงเทพรวมอยู่ด้วยการติดเชื้อจากการเลี้ยงฉลองดังกล่าวทำให้ล่าสุดนะคะนายเจียระเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการออกประกาศคำสั่งงดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์รวมพลคนหมู่มากทั้งในระดับชุมชนและครอบครัวรวมไปถึงพิธีทางศาสนาทุกประเภทค่ะส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น89คนยอดสะสมระลอกเดือนเมษายน 3,448 คนเป็นผู้ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามรวมไปถึงฮอสปิทอล 1,994 คนรักษาหายแล้ว 1,452 คนและมีผู้เสียชีวิต2คนส่วนคลัสเตอร์เรือนจำกลางเชียงใหม่มีผู้ป่วยติดเชื้อแล้ว177คนขณะนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามของเรือนจำกลางเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ